พลังเอวะเมวะอิโตทินังเตตานังอุปัฏฐะติอิจิตังปฏิตังตุมหังคุปงเรวะสมิจฉโตสัพเพปุเรตุสังคปาจันโทปนะระโสยะถามิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโคมินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิขณิกังพุทธาพระเจ้ามีโนจัตตารโอธรรมาวาทานเถอานิวันโนทุกขังพระรังภวะตุสัพพมังคะลังรังขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาภาเวนะสัทธาโสถีภาควันตุเตฮะมันจะอังกฤษเหรอฮะมันกลับมาจากอังกฤษถวายเงินหมดดีแล้วอาจารย์สิถ้าได้ปอนมาด้วยแล้วดีมากนี่เสียเกียรติมาจังสิไม่ได้เงินปอนเงินแปนมาท้องแกะออกเราก็แกะในสปันตะลาเหรอพูดอย่างนั้นละมาทำไมละทองคำเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะเอาทองคำบอกเงินปอนต่างหากเนี่ยเหรอเต็มใจกันมานานมาจริงๆเหรออืมนั่นมาอีกแล้วเนี่ยมาอีกแล้วเอาเนี่ยเหลือให้เดี๋ยวพวกนี้พวกชอบคาถาพวกบ้าคาถาเขาไม่เสกซะก่อนไม่ขำวัวเรียกว่าพวกบ้าคาถาอ๋อนี่ให้อังกฤษเนี่ยนี่ให้อังกฤษนี่มาอีกแล้วเนี่ยพูดอะไรตัวอะไรอะไรตัวอะไรอะไรการอะไรครับงานนี้แล้วเดี๋ยวเราจะอ่านประกาศอังกฤษอเมริกาหลวงตาเคยไปบีโอ้ยนานแล้วนะ517ตอนนี้มันเป็นกี่ปีแล้วคิดดูสิตั้ง517 26ครับ26ปีครับผมแพงผิดไปพักนั่น2อาทิตย์กว่ามั้งแพงผิดมันมีนี่แหละท่านปัญญาวัดโทนี่เป็นชาวอังกฤษไปด้วยแล้วท่านเชอรี่เป็นแคนาดา แล้วท่านเชอรี่ไปอังกฤษแม่มาหานะแม่มาที่อังกฤษจนกระทั่งลูกชายกลับแม่ค่อยกลับพอลูกชายไปถึงนั่นแม่ก็มาถึงพอดี มาอยู่ที่อังกฤษแม่พักอยู่ที่โรงแรมในอังกฤษท่านเชอรี่จะไปเยี่ยมแม่เลยเราก็ลองไปดูเป็นยังไงไปเราไปดูไปโรงแรมในอังกฤษ แม่มาสองคนมาอยู่จนกระทั่งลูกชายกลับนะท่านเทียรี่กลับแม่ก็กลับในระยะเดียวกันเพราะตั้งหน้ามาพบกันนานๆพบกันทีหนึ่ง
ไปพักอยู่อังกฤษอดคิดไม่ได้นะเมื่อไปที่แรกคนมาไม่ค่อยมากทั้งคนไทยทั้งฝรั่งก็ไปถึงเชื่อทั้งข้ามันเชื่อมีหนาแน่นขึ้นหนาแน่นขึ้นสุดท้ายไอ้พวกเก้าอี้ไม่มีความหมายเลยแต่มาถึงที่ไหนนั่งที่นั่นนั่นแทรกหมดเลยเก้าอี้ไม่มีความหมายไม่ว่าอังกฤษพวกฝรั่งพวกคนไทยแบบเดียวกันหมดนะมาที่ไหนนั่งที่นั่นหนาแน่นขึ้นหนาแน่นขึ้นแต่เราเสียดายที่เราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะเราฝากคนอื่นฝากคนอื่นท่านเป็นล่ามท่านปัญญาเป็นล่ามเพื่อมันไม่ใช่เราเป็นเองไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าเป็นเราออกเองพูดเองนี่จะเต็ม 100% นะถึงขนาดนั้นพวกชาวอังกฤษโถไม่ใช่น้อยๆนะหลั่งไหลมาเรื่อยๆคนไทยกับเพิ่มเพราะคนไทยอยู่ในอังกฤษไม่น้อยนะพวกหลั่งก็เพิ่มเหมือนมันนั่งเหมือนผ้าพับไว้นะนี่เวลามาหนักเราก็ไอ้พวกที่มาสังเกตการก็เหมือนเขาพูดเองเพราะเขามาสังเกตการนี่สุดท้ายไอ้เรียนไม่ได้มาอยู่ไม่ได้เรื่องสังเกตการนี่หายไปหมดเลยไม่ได้มาอยู่ไม่ได้ที่พูดธรรมะเราเวลาเราเทศท่านปัญญาก็แปลเป็นร่างแปลเมื่อเขาถามปัญหาเราตอบก็ท่านปัญญาเป็นผู้เป็นร่างแปลให้ตลอดกาลเราจึงไม่คิดบทที่ไม่ได้นะเราคิดถึงว่าอ๋อนี่ถ้าว่ามีครูบาอาจารย์ที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์ทั้งภายในภายนอกภายนอกข้อวัดปฏิบัติศีลาจารัตทางเอาอยู่ที่กะภาวนามีอย่างมีเกณฑ์พวกชาวกี่นี่จะเป็นเจ้าของเครื่องศาสนาแน่นอนยงตรงใจขนาดนั้นหนาแน่นขึ้นหนาแน่นอันนี้มันไม่เรื่องอย่างนั้นเชียวพระเราก็โกโลโกโสให้เขายึดหลักยึดเกณฑ์ได้ยังไงมันไม่ลงใจมันก็การปฏิบัติมันก็ไม่ลงใจเหมือนกันถ้าลงใจแล้วก็ถึงไหนถึงกันเลยบางทีเราพูดให้เป็นคติกับพี่น้องตามเรื่องของเรานี่ยังมีแง่สงสัยมรรคผลนิพพานเห็นไหม ทั้งที่มุ่งต่อมรรคผลนิพพานอย่างเต็มใจนั่นก็ยังมีแง่สงสัยมรรคผลนิพพานทั้งที่เรียนมาแล้วเห็นไหมความจำเป็นประโยชน์อะไรมันยังเป็นการกีดขวางด้วยความจำความสงสัยแทรกมากับความจำบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานเรียนไปงั้นสงสัยไปตามกันหมดเลยนี่แหละที่ความมุ่งมั่นกับมรรคผลนิพพานมีแต่ยังสงสัยไงว่ามรรคผลนิพพานจะมีจริงๆตามความมุ่งมั่นหรือไม่นานว่ามีท่านผู้ใดที่มาชี้แจงให้เราเป็นที่ลงใจแล้วเราจะมอบกายถวายตัวต่อท่านผู้นั้นเราจะเอาตายเพราะว่าเลยนี่แหละนี่หมายถึงความลงใจนะพอไปถึงหลวงปู่มั่นเอาจี้เลยทันทีเหมือนเรด้าท่านจับไว้หมดเลยขึ้นเตี้ยงเหือท่านมาหาอะไรท่านมาหามรรคผลนิพพานเหรอขึ้นเลยนะมรรคผลนิพพานดินฟ้าอากาศไม่ใช่มรรคผลนิพพานท้องฟ้ามหาสมุทรทั่วแดนโลกธาตุไม่ใช่มรรคผลนิพพานไม่ใช่กิเลสนั่นคือไม่ใช่ทั้งมรรคผลนิพพานไม่ใช่ทั้งกิเลสกิเลสจริงๆมรรคผลนิพพานจริงอยู่ที่หัวใจเวลานี้ถูกปิดบังไว้ด้วยกิเลสปิดบังให้ทำให้สงสัยมรรคผลนิพพานเพราะหนึ่งว่ามรรคผลนิพพานไม่มีไล่เข้ามาอะไรๆก็ไม่ใช่กิเลสไม่ใช่มรรคผลนิพพานที่อยู่ของกิเลสของมรรคผลนิพพานอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจตรงนั้นเอาเปิดใจออกเพื่อที่จะภาวนาภาคปฏิบัติงานบ่อแล้วนะเหมือนกับว่าน้ำมันมีอยู่ในบึงเต็มบึงเป็นอย่างเพียงว่าจอกแหมมันปลูกคุมไม่มองเห็นน้ำเหมือนกับท้องฟ้ามหาสมุทร
ไม่ใช่ผู้ปิดบังน้ำหรอกมันจะจอกต่างหากนั่นอยู่นั่นเอาเปิดออกเปิดออกฝันโอ้เราไม่ลืมนะเนี่ยเป็นวันแรกด้วยนะท่านความสงสัยว่าคุณจะผ่านมันมีอยู่อย่างนั้นจะทำไงเราจิตของเรามันมุ่งแต่ว่าผลจะผ่านเราได้ว่าผลจะผ่านแต่ก็มีสิ่งที่มาขีดขวางคือความสงสัยเองแล้วความอยากได้ความต้องการว่าผลจะผ่านความอยากไปจะผ่านกับนิพพานนี่เป็นมีจริงๆไหมนะฮะนะเวลาเราปฏิบัติทุ่มกำลังวังชางไปแล้วผลที่ตอบแทนไม่มีสมัยนะเพราะฉะนั้นต้องหาครูอาจารย์พอไปถึงหลวงปู่มั่นก็ท่านเลยได้จับเลยทันทีไล่เข้ามาไล่เข้ามาเลยอันนั้นไม่ใช่กิเลสไม่ใช่มรรคผลนิพพานอันนั้นทั่วท้องฟ้ามหาสมุทรสุดสมมุติไม่ใช่กิเลสไม่ใช่มรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานอยู่ที่เหลืออยู่ที่หัวใจอยู่ที่หัวใจเลยนะไล่เข้าไปตรงนี้มาสรุปความว่าตอนเป็นที่ลงใจสุดยอดแล้วนี่เราที่หนึ่งมันลงใจแล้วเป็นยังไงพอออกมาเอาละที่นี่นะลงใจแล้วไม่มีที่สงสัยแล้วที่นี่เราจะจริงไหมถามเจ้าของต้องจริงไม่จริงตายเท่านั้นนั่งฟังที่น่ะนี่แหละความลงใจเป็นอย่างนี้นะถ้าได้ลงใจแล้วก็อย่างที่ว่าตายเท่านั้นเลยนะเมื่อลงใจว่ามรรคผลนิพพานเราต้องการมรรคผลนิพพานต้องการอยู่แล้วแต่ยังสงสัยว่าผลิตภัณฑ์มีหรือไม่นะเพราะว่ามีเท่านั้นคุ้งเลยเรื่องประชาชนทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าไม่ชื่อไม่ลงใจไม่เป็นชื่อลงใจแล้วการประกอบความดีงามทั้งหลายมันก็ไม่เกิดเม็ดเกิดหน่วยนะมองไปตั้งติดคานี้อดชิดไม่ได้นะเพราะมันหนาแน่นขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเวลาจอมตะมานชาวมันฝรั่งร้องไห้อ่ะจำที่น่ะเวลาจรามาอยู่ก้มหน้าปั้มน้ำตาพังพังเวลาจราก็จากฝั่งนี้เห็นไหมล่ะนี่เราทำมีใกล้มีไกลมีชาติชั้นวรรณะที่ไหนทำคือทำมันเครื่องประสานได้หมดเลยคือทำเห็นชัดๆด้วยตาของเรานะโอ้ก้มหน้าน้ำตาพังพังนี่ยังไม่แล้วอีกนะไปส่งเป็นประตูออกสนามบินใช่ไหมล่ะเป็นพักพอประตูสุดท้ายก็เป็นประตูที่นั้นเอาอีกเลยเอาตรงนั้นนะนั่นน่ะโอ้พ่อแรงนี่ของเรื่องเมื่อไรวะนี่คือความลงใจมันอดชิดไม่ได้นะโอ้นี่ถ้าว่ามีผู้ปฏิบัติมีเวลาชอบพร้อมทั้งภายนอกคือความประพฤติศีลสังวรเป็นต้นความประพฤติตามหลักของพระภายนอกภายในคือจิตตภาวนามีหลักมีเกณฑ์แล้วเนี่ยถ้าอังกฤษนี่จะเป็นเจ้าของพุทธศาสนาแน่นอนเราขึ้นหน่อยนะเพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้มีกฎมีระเบียบเรียบร้อยอยู่แล้วเขาจึงเรียกว่าเมืองผู้ดีดีก็คือดีมีกฎมีระเบียบมีขนบประเพณีมีขอบมีเฉดมีฝั่งมีฝาทําให้คนดีได้คนไม่มีขอบมีเฉดไม่มีฝั่งมีฝาเลอะเทอะนี่เมืองนี้เขาเป็นเมืองที่มีขอบเขตฝั่งฝาดีอยู่แล้วพอจะทําเข้าเป็นเครื่องประดับเท่านั้นมันก็ดีขึ้นเลยก็ยิ่งเด่นท่านมันอดคิดไม่ได้นะสงสารพวกกลางอยู่เวลาขากลับมาเขาหมดหลังแล้วเขาก็ขอเอาท่านปัญญานี่ไว้ขอท่านปัญญาที่ไปกับเรานี่ไว้พอได้รับความอบอุ่นนั่นฟังที่เขาพูดนะพอมีความอบอุ่นภายในใจเมื่อครูบาอาจารย์จากไปแล้วแม่ท่านปัญญาอยู่พอเป็นความอบอุ่นภายในจิตใจมากขึ้นยิ่งกว่าจะไม่มีเลยเพราะว่าแม้จะจากไปแล้วความอุ่นก็ยังมีมาละเนี่ยพอดีท่านบรรดาก็ไม่อยู่เสียนี่สรุปเลยนะเออต้องการมา
ถ้ามันยาก็ไม่ได้กลับไปอีกนะถ้ามาอายุ67ปีนะเมื่อพูดถึงเรื่องธรรมเป็นอย่างนั้นธรรมเป็นเครื่องประสานไปที่ไหนไม่มีละ คำว่าชาติทั้งนั้นละคำดูถูกเหยียดหยามกันนี้เป็นเรื่องของที่เหลือทั้งนั้นเรื่องของธรรมไม่มีสัพเพตานว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดเกิดจนตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นครอบโลกธาตุเลยเข้ากันได้สนิทเมื่อทำเข้าไปตรงไหนเข้าสนิทไม่ต้องถามหาที่หาฐานบ้านเรือนหาโคตรหาแท้หาชั้นวันหน้าที่ไหนล่ะทำเป็นเครื่องประดับสัพเพตาครอบกันหมดเลยสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่ตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นนั่นอย่ามีใครมีเวรต่อกันให้มีความเห็นอกเห็นใจกันนั่นเมื่อทำไปอย่างนั้นเกิดมาด้วยอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วเหมือนกันคำว่ากรรมดีกรรมชั่วมีอยู่ครบทุกสัตว์เมื่อเกิดมาด้วยอำนาจแห่งกรรมนะไม่ได้เกิดมาด้วยชาติด้วยชั้นด้วยวรรณะด้วยฐานะสูงต่ำรสฐานมรดกอะไรนะเกิดมาด้วยกรรมให้ถือกรรมเป็นหลักเกณฑ์คนเราเมื่อถือกรรมหลักเกณฑ์แล้วไม่มีคำว่าดูถูกเหยียดหยามกันนะเห็นกันรักกันสนิทกันตายใจกันทันทีนี่แหละทำไปที่ไหนตายใจกันเลยนะถ้าเกลียดไปที่ไหนแม่ผัวกับเมียก็แตกกันเกลียดไปที่ไหนผัวก็จะไปหาสาวหาหญิงที่พูดเมียก็จะไปหาไอ้หนุ่มอะไรเงี้ยนี่แหละมันแตกกันเข้าใจไหมนี่แหละเกลียดไปที่ไหนกลับมามีฟืนไฟมาเผากันทั้งทีกันทีเลยทำไปที่ไหนเราเป็นเราเขาเป็นเขานั่นเท่านั้นพอเราเป็นเราเขาเป็นเขาสังสารมีอยู่เฉื่อยแย่มีอยู่แล้วยุ่งอะไรเพียงเท่านั้นไม่ต้องพูดแล้วว่ายุ่งอะไรเพียงว่าเราเป็นเราเขาเป็นเขาเท่านั้นพอไปไหนเป็นตัวของตัวตลอดไปเลยจึงทำในของตัวเองสมบัติทำมาสมบัติไปที่ไหนปลอดภัยไม่เดือดร้อนวุ่นวายมาคนไม่มีธรรมนั่นสิมันเดือดร้อนมีธรรมทั้งหญิงทั้งชายครอบครัวเยื่อเยือนมีความสงบเย็นใจเราจะเอาเงินเอาทองเข้าของยศถาบรรดาศักดิ์มาเป็นเครื่องโอ้เครื่องอวดกันนะอวดความสุขยาวมาอวดนะอวดความสุขที่เกิดจากธรรมธรรมมีใจที่ไหนทุกจนคนช้างก็มีความสุขอยู่ภายในข้างนอก มีความบกพร่องภายแทนเป็นธรรมดาในโลกอนิจจังแต่อันในมีคำเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วชุ่มเย็นทุกข์กับทุกข์ด้วยกันเป็นก็เป็นด้วยกันตายก็ตายด้วยกันซื่อสัตย์สุจริตต่อกัน มีความจงรักภักดีต่อกันปากแหว่งปากตายต่อกันไปไหนเป็นอวัยวะเดียวกันนี่ความสุขอยู่ที่นี่นะแล้วอย่าเข้าใจว่าความสุขอยู่ที่อื่นนะใครจะเลิศเลยยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างทรงรู้จงเห็นหมดแล้วทั้งดีทั้งชั่วเอาคัดเลือกทุกอย่างที่จะนำมาสั่งสอนสัตว์ให้เป็นประโยชน์แก่สัตว์อันใดเป็นภัยคัดออกคัดออกสอนให้คัดออกคัดออกอันใดเป็นคุณนำเข้ามาอย่างที่กล่าวนี้หัวเมียสองคนเท่านั้นแหละเป็นสุขจะทุกข์จะจนจะมั่งจะมีด้วยความมีธรรมเป็นสุขด้วยกันเศรษฐีก็เป็นสุขมียศถาบรรดาศักดิ์สูงเท่าไหร่มีธรรมเคลือบแสงอยู่ในนั้นเป็นสุขเป็นสุขเจ้าของก็เป็นสุขผู้น้อยก็เป็นสุขเป็นล่มโพล่มใสเป็นผู้ชักจูงไปด้วยความราบรื่นดีงามทุกอย่างเนี่ยถ้ากิเลสไปที่ไหนมันโอ้อานะเออไปที่ไหนโอ้อาฟู่ฟ้านั่นแหละเห็นไหมกิเลสมักครองตัวนะทำท่านไม่ครองนะทำท่านพอดีตลอดมีมากมีน้อยพอดีอย่างที่พูดอยู่แหละผัวเดียวพอดีนั่นทำเมียเดียวพอดีหั่นทำไปอย่างนั้นนะถ้ากิเลสแล้วโอ้ยไม่พอตานี่พอออกจากแม่อีหนูไปนี่มันจะได้สักสิบตามองหาสาวแล้วสิไอเมียก็ออกจากผัวไปแล้วมันจะได้จาก20ตามองหาไอหนุ่มแล้วสินี่แหละพวกหิวโหยพวกจะเอาฟืนไฟมาเผาตัวเองแล้วก็เผาบ้านเผาเรือนเผาลูกเผาหลานแต่ก็จะกระจายหมดเอาไฟอันนี้มาเผาพ่อแม่ทะเลาะกันลูกมันฟังได้ที่ไหนฟังที่น่ะโอ้ยหน้าเหี่ยวไปเลยนะพ่อแม่ทะเลาะกันยิ่งทะเลาะด้วยเรื่องนี้ด้วยแล้วโอ้ยเป็นไฟที่แสบร้อนมากที่สุดเลยเนี่ยไฟอันนี้แต่อย่างอื่นพ่อแม่ทะเลาะกันอย่างอื่นลูกก็ยังไม่สบายนะจ
ก็ยิ่งมาทะเลาะกันแบบกินไม่พอกินไม่อิ่มดีดดิ้นนี่พี่ลึกเนี่ยเห็นไหมกาเมสุวิชฌาจารย์สอนลงไปปั๊บมีขอบมีเขตอย่ายุ่งกับอะไรเท่านี้พอแล้วความสุขสำหรับคารวาสเพียงเท่านี้พอแล้วอย่าหามาเพิ่มเติมถ้าไม่อยากเอาไฟเผาตัวนั่นและเผาครอบครัวย่อมเรือนนั่นเห็นไหมถูกขนาดไหนพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ตรัสรู้โดยชอบโดยชอบทำมาเรียบร้อยแล้วสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้เองโดยชอบโดยชอบนั่นนี่เราพูดถึงเรื่องธรรมมีในของผู้ใดก็ตามคนเราเข้ากันได้สนิทไม่จำเป็นจะต้องหาถามหาชาติท่านมาหน้าชื่อเสียงกิริยาวิปุลโคตรแท้ที่ไหนบ้านในเมืองในภาคใดไม่ต้องถามมันอยู่ที่ความดีของบุคคลแต่ละคนเข้าถึงกันทันทีถ้าความชั่วแม้แต่ผัวเมียยังแตกกันเข้าใจไหมล่ะนั่นแหละอยู่กันสนิทจะแตกกันได้นะถ้าลงกิเลสเข้าไปตรงไหนเป็นภัยเข้าไปตรงนั้นหรือนอกนั้นลูกเล่าลูกเต้าหลานเหลียงลูกเต้าหลานเหลียงแตกโคตรแท้นั้นโคตรแท้เจเลแตกท่านไม่มีใครมองดูแล้วเขาดูถูกเหยียดหยามกันทั้งบ้านนั่นเห็นไหมนี่เข้าไปตรงไหนเอาไฟไปพร้อมไปพร้อมพากันระมัดระวังนะทุกวันนี้ยิ่งมีตั้งแต่เสริมไปเรื่องราคะตัณหาโอ้ฉลาดสองแวงนะทำหูหนวกตาบอดไปเพราะทำไม่เหมือนอะไรมีเหมือนไม่รู้เหมือนไม่รู้เห็นเหมือนไม่เห็นเห็นไม่เป็นอารมณ์มาฝังใจตัวเองเพราะความชั่วของเขาทำชั่วแล้วเดือดร้อนกับเขาเสียใจเครียดแค้นเขาหรือว่าดูถูกเหยียดหยามเขาก็เป็นไฟเผาตัวทำไม่มีเห็นดีเป็นดีชั่วเป็นชั่วรู้ตามเป็นจริงไม่คล่องไม่แวะไม่หิวไม่โหยทำไปอย่างนั้นนะเดี๋ยวมันก็สนุกดูเลยสิสภาพความจริงทั้งหลายเนี่ยพระพุทธเจ้าดูความจริงท่านดูอย่างนั้นนะมาสอนพวกเรานะรู้เรื่องรู้ราวพากันใกล้ชิดติดพันกับศาสนานะศาสนาพุทธเลิศเลยแล้วล่ะไม่มีในสามแดนโลกธาตุนี้พอกงกงเลยจะให้เป็นเลิศเลยเหมือนพุทธศาสนาเราไม่มีเพราะศาสนาพุทธเราเป็นศาสนาของผู้สิ้นกิเลสของผู้เลิศเลยสุดยอดแล้วมาเป็นศาสนาสอนโลกศาสนาเรานั่นผู้เป็นเจ้าของศาสนาเป็นคลังกิเลสคลังกิเลสก็เหมือนเราท่านสอนผิดถูกสอนเอาตามความชอบใจของตัวเองไม่ได้สอนตามธรรมพระพุทธเจ้าสอนตามธรรมพิจารณาธรรมเล็งดูโดยธรรมธรรมไปจนนี่พุ่งเลยไม่เอาใครมาเป็นข้อปรึกษาหาหรือเป็นหลักขีพยานละธรรมพระพุทธเจ้ากงแน่วไปเลยเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของกิเลสไม่นะเจ้าของก็ไม่เชื่อใจในตัวเองแล้วก็ถามโน้นถามนี่แล้วศาสนาที่เจ้าของศาสนาที่มีกิเลสเต็มหัวใจมันก็แบบเราท่านนี่แหละผู้สิ้นกิเลสท่านไม่ออกใครเข้าใครเข้ากับธรรมอย่างเดียวผู้มีกิเลสเข้าตัวเองเสมอเนี่ยเพราะงั้นจึงว่าศาสนาพุทธเรานี่เลิศโดยสุดยอดแล้วนานนะอ้าวมันไม่กลัวอายเลยโจรมันออกทั้งปากทั้งก้นมันไงกันวะเจ้าของอายขนาดไหนมันก็ไม่อายด้วยจะว่าไงมันไม่อายแล้วก็ไปอายหัวมันแล้วเนาะตั้งแต่มันนั่งออกได้เราจะไปอายหัวมันอะไรวะเราก็พูดของเราไปปากมีพูดปากมันมีมันก็พูดของมันไปพูดถึงเรื่องศาสนาศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดแบบเดียวกันหมดนะคือไม่มีผิดมีเพี้ยนต่างกันเลยแม้นิดหน่อยการสอนโลกสอนแบบเดียวกันหมดเพราะรู้อย่างเดียวกันรู้เห็นอย่างเดียวกันนำมาสอนจะผิดกันที่ตรงไหนไม่ว่าบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานเปรตผีเพศต่างๆทรงกระจ่างแจ้งไปหมดนำมาสอนเอาสิ่งที่รู้ที่เห็นมาสอนแล้วผิดไปไหนนี่แหละผู้สอนด้วยความรู้แจ้งโลกวิถีรู้แจ้งโลกโลกนอกโลกในเห็นหมดตลอดทั่วถึงโลกวิถีอารโกอุดปาดิหมายถึงว่าสว่างจ้าอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันมีคืนในพระไตรปิฎกให้พากันฝืนนะทุกคนไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าเด็กนะถ้าเราอยากเป็นคนดีสิ่งที่เราฝืนนั่นคือกิเลสความชั่วนั่นแหละมันอยากให้ทำในสิ่งไม่ดีทั้งหลายเราฝืนไม่ทำอยากไปไม่ไปถ้าไปเป็นทางความชั่วแล้วไม่ไป
อยากทำไม่ทำอยากดูไม่ดูนั่นจึงเรียกว่าข้อบังคับตัวเองนี่เวลาบังคับไปนานเข้านานเข้ามันก็เป็นนิสัยเพราะว่าไม่ควรปั๊บมันหยุดทันทีไม่ฝืนนะเนี่ยอยู่กับเจ้าของเป็นผู้รักษาเองแล้วอยากเป็นคนดีต้องรักษาตัว อย่าเตะเล่ร่อนอย่าโกโลโกโสไปตามความอยากความทะเยอทะยานซึ่งไม่มีสิ้นสุดวิ่งตามมันทะเลยิ่งเตลิดเปิดเปิงหาหลักหาจุดไม่ได้คนนั้นเลยเสียคนทั้งคนเนี่ยพอวิ่งตามความชั่วแล้วหากห้ามมันไม่ให้ทำสิ่งใดไม่ดีอย่าทำหากห้ามก็ไปหักห้ามไปความดีก็เด่นขึ้นความชั่วจางไปจางไปต่อไปคนนั้นเป็นคนดีตลอดเลยอันใดไม่ควรไม่ทำนั่นไม่ได้ฝืนยากนะเมื่อเราฝืนตั้งแต่ต้นเห็นว่ากิเลสมันสู้เราไม่ได้แล้วเราก็สะดวกสบายไปไหนมาไหนอะไรควรไม่ควรรู้ทันทีอันถือไม่ทำนั่น ถ้าเราปล่อยตามความอยากความทะเยอทะยานนี่ก่อไฟเผาตัวตลอดนะวันนี้ก็ปล่อยวันหน้าก็ปล่อยวันไหนก็ปล่อยเพื่อความเสียคนเสียคนเสียหมดทั้งตัวเลยเสียวันนั้นวันนี้เสียเล็กเสียน้อยเสียไปเสียมาเสียหมดทั้งตัวดีที่ไหนคนเราถ้าอยากเป็นคนดีต้องฝึกฝนอบรมต้องฝืนตัวเองต้องดัดแปลงทุกข์ยากลำบากเพื่อการทำความดีเอาทุกข์ว่างั้นทุกข์ยากเพราะการทำความชั่วมันยิ่งทุกข์เพื่อทุกข์นะทุกข์ยากเพื่อการทำคนดีทุกข์เพื่อสุขทำลงไปมันต่างกันนะ เนี่ยที่นี่จะอ่านอะไรให้ฟังลืมแล้ว วัดป่าภูสังโคทองคำได้7บาทของเล่นเมื่อไร7บาทนะเมื่อวัดป่าบรรดาลมากี่วันมันได้สัก5ตังค์ไหมเนี่ยมันสู้วัดภูสังโคไม่ได้วัดป่าหลวงตะบัวนี่เป็นอาจารย์ของท่านวันชัยนะที่สู้ท่านวันชัยไม่ได้ก็ต้องยอมสิใช่ไหมจึงเรียกว่าเป็นธรรมนี่สู้ท่านวันชัยไม่ได้ท่านวันชัยได้มา7บาทหลวงตะบัวพร้อมตุลุงสิงหาเต็มสลาได้สัก50ตังค์ไหมเอามาอวดเอามาแข่งภูสังโคชี้ถ้าว่าลูกศิษย์หลวงตะบัวเก่งพร้อมทั้งหลวงตะบัวเก่งไปด้วยแล้วเอามาแข่งนี่ยังไม่เห็นได้สักตังค์เลยนี่มาแล้ว7บาทเห็นไหมต้องยอมรับกันดินี่เรียกว่าธรรมเข้าใจไหมเอาดอลลาร์ทุนอ่ะดอลลาร์ยิ่งมากนะเนี่ยดอลลาร์ได้ 11,650 ดอลตั้งแต่หลวงตะบัวกลับมาจากกรุงเทพนี่ได้พอ50ดอลไหมเอาถ้าว่าได้50ดอลเอามาแข่งอันนี้อีกก็นี่ก็สู้ไม่ได้อีกเนี่ยเห็นไหมเงินไทยได้20,000บาทเออนี่พอสู้กันไทยพอสู้กันอันนี้พอสู้ก็บอกว่าพอสู้อันไหนสู้ไม่ได้ก็ต้องยอมนี่อะไรเห็นไหมล่ะวันนี้ผู้ทั้งโคได้ทองคำมาตั้ง7บาทนั่นน่ะเงินดอลลาร์ได้ 11,650 ดอลมันของเล่นเมื่อไรวะเนี่ยกำลังท่านบรรชัยนี่เป็นกำลังสำคัญองค์หนึ่งผลขวายทั้งภายนอกภายในช่วยทุกด้านทุกทางเป็นผ้าที่ควรแก่การเคารพบูชาความเคารพนับถือได้เป็นที่ตายใจได้เขาออกมาจากหลวงตะบัวหลวงตะบัวไม่ดีได้ลูกศิษย์ดีเราก็ชมเข้าใจไหมถ้ายิ่งเราก็ยิ่งดีลูกศิษย์ก็ดีแล้วไปใหญ่เลยดีไม่ดีกำแพงวัดนี่เปิดไม่ทันฟาดหัวแตกไปเลยดีดีพาไปเลยดีบ้าเข้าใจไหมดีแบบนั้นนี่เราได้เรื่อยๆอย่างเนี้ยพอท่านวันชัยเราช่วยทุกด้านทุกทางเป็นพระที่นั่นละตายใจได้เลยเนี่ยทำหาทำเห็นทำอย่างนั้นเข้าใจไหมทำมีอยู่กิเลสมีอยู่หาทางไหนได้ทางนั้นหากิเลสบรรยังค่ำได้กิเลสบรรยังค่ำหาธรรมบรรยังค่ำได้ธรรมบรรยังค่ำหาทางไหนทางดีมากเพิ่มขึ้นทางชั่วค่อยจางไปจำไปสิ้นสุดเหลือแต่ความดีล้วนไปไหนเลิศเลยเลิศเลยตลอดเวลานะนี่แหละความดีให้พากันหานะทุกคนให้หาความดีฝึกหัดดัดแปลงตนเองพวกเด็กกำลังหนุ่มกำลังสาวเนี่ยมันคึกมันขนองบ้านะพวกนี้นะให้พากันระมัดระวังนะหญิงผู้หญิงสาวๆเห็นไอ้หนุ่มมันเป็นบ้าไม่เห็นหนุ่มมันเทวดาสู้ไม่ได้นะถ้ามันเห็นไอ้หนุ่มแล้วไอ้หนุ่มเห็นไอ้สาวก็เหมือนกันเทวุฒิเทวดาสู้ไม่ได้มันวิ่งตามเขาเป็นบ้าด้วยกันเสียคนหมดใช่ไม่ได้นะไม่ถึงการเวลากักกันมันไว้มันจะตายให้มันตายดูสินะครอบครัวเย่าเรือนของแต่ละคนที่เป็นประเพณีของเฉพาะอย่างยิ่งชาติไทยเรามีขอบมีเขต
ถึงเวลาซื้อซื้อเวลาขายขายอย่าสูบก่อนห้ามอย่าขายก่อนซื้อใช้ไม่ได้นะเสียคนนี่อันนี้ที่เสียมากคือความสูบก่อนห้ามขายก่อนซื้อเลวใช้ไม่ได้อย่าพากันปฏิบัติอย่าสนิทสนมกันในสิ่งนี้ที่จะพาให้เสียหายให้สนิทกันอย่างอื่นให้ระมัดระวังอันนี้ให้ดีนะมีวันนี้พูดอย่างนี้สอนลูกสอนหลานสอนทุกคนนั่นแหละแล้วอะไรต่อไปนี่ก็เดี๋ยวอันนี้ยังเป็นอันนั้นอื่นเดี๋ยวนี้ทองคำที่เราพูดสรุปให้ฟังทุกวันทุกวันนะเมื่อวานทองคำสรุปทองคำวันที่6สิงหาทองคำได้โถเขาทายอยู่นั่นน่ะเมื่อวานนี่ทองคำได้7บาท7.73ตางค์ดอลลาร์157บาทเอา159ดอนเมื่อวานนี้นะวัดป่าบันตาดพอสู้ภูสังโคได้ภูสังโคได้ทองคำ7บาทเท่านี้ก็ฟาดซะ7บาทเหมือนกันเอาพอสู้กันตรงนี้แต่ระวังหมัดหลังของภูสังโคนะหมัดหน้านี่พอสู้กันได้ภูสังโคได้7บาทวัดป่าหลวงตะบัวเป็นอาจารย์ของภูสังโคก็ได้7บาทพอฟัดพอเหวี่ยงกันพอหมัดที่สองนี่หมัดที่สองคือดอนล่าวัดป่าบันตาดลงตะบัวได้159ดอนดอนล่าทางครูทางโคได้ 11,650 ดอนล้วงตาหงายเลยก็ใช่แล้วแสดงว่าหงายแบบไม่เป็นท่าว่างั้นไปนี่เห็นไหมล่ะ นั่นนี่เงินก็ 20,000 อันนี้พอฟัดพอเวียงกันไปอันไหนพอฟาดตัวเบี่ยงก็บอกอันไหนแพ้บอกแพ้อันไหนชนะนะแล้วที่จะอ่านให้ฟังเพิ่มทองคำที่จะมอบเข้าครั้งหลวงในคราวช่วยชาติคราวนี้ไม่ควรจะให้ต่ำกว่า 4,000 กิโลสำหรับพี่น้องทั่วประเทศไทยเรารวมเป็นเนื้อเป็นหนังซึ่งกันและกันเข้ามารวมแล้วเป็น 1,000 ถึง 4,000 กิโลนี่เป็นเลือดเนื้อของพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยรวมกันมาเป็น 4,000 กิโลในการช่วยชาติคราวนี้นะแล้วก็ไอ้ส่วนที่เราพูดไว้แล้วนั่นอย่ามันยุ่งนะไม่ได้นะที่เวลาว่าอย่างน้อยละ800ล้านนะนี่เราพูดอย่างน้อยนะ800ล้านนี่เราจะซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงเพราะเราเป็นห่วงคลังหลวงมากกว่าทุกอย่างนะเขาซื้อทองคำก็ถูกเราทองคำจำนวนที่จะซื้อมาจากเงิน800ล้านนี้จะเอาขึ้นต่อยอดต่างหากนะไม่ได้เอามาเป็นเนื้อเป็นหนังอย่าไปแย่งเรามาเป็นเนื้อเป็นหนังนะแย่งไม่ได้นะเข้าใจไหมอันนั้นสำหรับต่อยอดต่างหาก 4,000 กิโลเป็นเนื้อหนังของพี่น้องชาวไทยทั้งหลายเองรวมกันส่วนต่อยอดนี่เอาจาก800ล้านนี่ขึ้นต่อยอดถ้าหากว่าได้ตามนี้ก็ไม่ต่ำกว่า6ตันหรือ 6,000 กิโลละคราวนี้ไม่ควรให้ต่ำกว่านี้นะแต่ทองคำนี้เราคิดว่าจะได้มากกว่านี้นั่นแหละเงินสดที่จะซื้อเข้านั่นแหละเข้าซื้อทองคำเข้าสู่กลางหลวงแต่ยังน้อยกำหนดไว้แล้วว่า800ล้านนี่เคลื่อนไม่ได้เลยเราตายก็ต้องเดินตามนี้ส่วนแยกไปนั่นห้าสิบกว่าล้านนี่มันก็จะได้ของมันไปเรื่อยอันนี้ไม่จำเป็นจริงเราไม่แยกนะนี่เราคิดไว้ในใจมีแต่จะดึงเข้าไปหาทองคำเหล่านี้แหละดึงเข้าไปหาจำนวน800ล้าน800ล้านตลอดไปนี่ให้กรุณาทราบเอาไว้แล้วทีนี้ที่มอบเข้าคลังหลวงแล้วครั้งแรกเป็น 1,037 กิโลครึ่งฝากครั้งที่สองนี่ 1,025 กิโลเป็น2ครั้งและรวมแล้วเป็น 2,062 กิโลครึ่งนะที่เราทั้งมอบทั้งฝากทั้งจริงทั้งปลอมบางอันเถอะนะเป็น262กิโลครึ่งนะเวลานี้นะทองคำหลังจากที่ได้ฝากและมอบไว้แล้วนั้นได้มาทีหลังนี่อีก21กิโล47บาท73ต่างอันนี้ยังไม่ได้หลอมนั่นนี่นะคือทองคำต่างประเภทเอามารวมแล้วเป็นน้ำหนัก21กิโล47บาทนี่นะอันนี้ยังไม่ได้หลอมและรวมที่นี่รวมทองคำทั้งที่หลอมแล้วยังไม่หลอมได้2,084 กิโลนี่พี่น้องหลายทราบเอาไว้
2,000 กับ84กิโลเรียกว่า2ตันกับ84กิโลส่วนดอลลาร์ที่เราจะเอาไปมอบคราวที่แล้วนี้ว่า1ล้านดอลนั้นเวลานี้ยังมอบไม่ได้เหตุผลยังไม่ลงแล้วดอลลาร์เหล่านี้เราเก็บไว้ที่ธนาคารซะก่อนเรากล่าวไว้ว่า1ล้านแต่เวลานี้ก็เราชักจะแน่ใจว่าคงจะพอ1ล้านนั่นนะแต่ตอนนี้มันอ่านจะบัญชีเก่าอยู่ได้แล้วเนี่ยได้แล้ว 926,549 ดอลยังขาดอยู่อีก 73,451 ดอลขาดอยู่ทุกวันอันนี้ขาดทุกวันนี่ได้มานี่ก็เป็นหมื่นแล้วนะนี่ยังขาดเท่าเดิมนี่ก็ได้ตั้งหมื่นกว่าแล้วเนี่ยวันนี้ตั้งหมื่นเท่าไหร่นะวันนี้ได้ทองคำได้ดอลลาร์มาจากฟูซังโค 11,650 ดอลเนี่ยอันนี้มันก็ขาดของมันอยู่อย่างนี้เวลาว่างๆถึงจะนั่นบัญชีมันมีอยู่ทั้งเทพทั้งทางนี่นะเพราะว่าถึงไม่ค่อยได้อ่านบัญชีบัญชีกับเรามีปัญหาอะไรทั้งกรุงเทพก็มีถ้าเวลาจะรวมตัวจริงแล้วก็ต้องรวมทั้งกรุงเทพทั้งอุดรเข้ากันแล้วบอกจำนวนเท่านั้นนานๆอ่านทีนึงถึงยังไงก็ตามมันเข้าบัญชีทั้งหมดแหละเหล่านี้นะแต่พี่น้องทั้งหลายทราบเอาไว้นะ นี่ครูทั้งคอให้ทั้งนั้นนะเครื่องหมายของชัยชนะบอกว่าลูกจิตชนะอาจารย์บอกไปเอาเรียกให้สองรางวัลสองเครื่องหมายลูกจิตชนะอาจารย์บอกให้พยายามชนะแบบนี้เรื่อยๆนะให้พยายามชนะแบบนี้เรื่อยๆอาจารย์ก็พอใจแพ้แบบนี้อาจารย์ก็พอใจแพ้นี่เลยพยายามเต็มกำลังความสามารถพี่น้องทั้งหลายอย่าอ่อนข้อนะไม่ได้นะให้ฟังเสียงธรรมเราพิจารณาระบอบกงๆนะเราจะไม่หาใครมาเป็นเครื่องปรึกษาให้หรือเราจะพิจารณาโดยธรรมของเราธรรมพระพุทธเจ้าธรรมแน่นอนพิจารณากงแนวตรงไหนออกตรงนั้นพุ่งไปเลยให้ฟังเสียงธรรมก็แล้วกันนะให้ไม่อยากให้บ้านเมืองร่มจมให้ฟังเสียงธรรมธรรมไม่เคยทำใครให้ร่มจมนะธรรมบอกตามความจัดความจริงนี่สอนทุกอย่างแล้วเบิกทางให้หมดทางแค้วคลาดปลอดภัยเป็นยังไงทำจะบ่งจะบอกเพื่อความแค้วคลาดปลอดภัยความสวัสดีแล้วแน่นหนามันคงอย่างชาติแถวเราด้วยธรรมเป็นผู้คุ้มครองรักษาให้ฟังเสียงธรรมอย่าฟังเสียงกิเลสนี่จะที่จะกินจะตื่นรีดไถกลืนคนทั้งชาตินี่โดยไถเดียวเท่านั้นนี่คือเรื่องของกิเลสเรื่องของธรรมพยุงสัตว์ทั้งหลายให้มีความร่มเย็นเป็นสุขแน่หนามันคงทั่วหน้ากันนี่คือเสียงธรรมให้พากันฟังเสียงอาจเสียงธรรมนะเราค่อยพยายามเต็มเหนี่ยวการแนะนำสั่งสอนเพื่อธรรมเพื่อความสงบร่มเย็นเป็นหน้าที่ของธรรมเป็นหน้าที่ของเราเราสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยส่วนผู้จะปฏิบัติตามธรรมเป็นหน้าที่ของพี่น้องชาวพุทธบริษัททั่วประเทศไทยจะทำหน้าที่ของตัวเองให้เป็นเนื้อเป็นหนังต่อตัวเองและส่วนรวมตลอดชาติไทยของเราให้มีความแน่นหนามั่นคงให้ตั้งหน้าตั้งตาทำด้วยกันทุกคนเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่าอ่อนข้อย่อหย่อนนะอย่าไปสนิทติดจมกับข้าศึกศัตรูใดอุบายใดของข้าศึกศัตรูที่จะมาในแง่ต่างๆมีนะให้ระมัดระวังนะมันจะมาเกลี้ยกล่อมแบบไหนแบบไหนอย่าฟังเกลี้ยกล่อมแบบตัวแบบมารแบบมหาภัยต่อชาติไทยของเราเราอย่าฟังให้ฟังเสียงธรรมเนี่ยธรรมนี่ตายใจเลยเสียงโกรธเสียงมารเสียงกระซิบกระซาบยุ่ยแย่ก่อควรประเทศต่างๆมันจะมาทุกซอกทุกเส้นทุกแง่ทุกมุมอย่าฟังเสียงมันนะเสียงเหล่านี้เสียงอันตรายต่อชาติของเราอย่าฟังปัดออกทันทีให้ฟังแต่เสียงธรรมเปิดทางเดินเพื่อธรรมเพื่อบ้านเมืองเราจะมีความเจริญรุ่งเรืองแน่หนามั่นคงเป็นปึกแผ่นแน่หนาจากหัวใจชาวไทยของเราซึ่งต่างคนต่างมีหัวใจปึกแผ่นแน่หนามั่นคงต่อความกลมกลืนสามัคคีกันอันนี้เป็นสำคัญมากนะความกลมกลืนสามัคคีเป็นปึกแผ่นแน่หนาแห่งน้ำใจของเราแต่ละคนแล้วชาติไทยของเราจะแน่หนามั่นคงไปตามกันพากันจำข้อนี้เอาไว้นะแล้วนี่ภัยกำลังรอบด้านชาติไทยของเรา
ให้ต่างคนต่างตั้งเนื้อตั้งตัวอย่าสนิทติดจมกับอุบายใดที่เป็นเรื่องที่จะเป็นฟืนไฟมาเผาคนทั้งชาติเรามันสมควรให้ฟังเสียงธรรมเราเป็นลูกชาวพุทธฟังเสียงพุทธฟังเสียงธรรมฟังเสียงพระสงฆ์ท่านประกาศก้องมาโดยนานเท่าไหร่ให้เอานี่ยึดถ้าจะจมให้จมด้วยอำนาจแห่งธรรมเราไม่เคยมีมาตกับไหนการไหนไม่เคยมีถ้าใครปฏิบัติตามพุทธจะจมก็ให้เห็นสว่าส่วนมากมันมีแต่จมด้วยอำนาจของกิเลสบ้านเมืองเราจะจมเลยนะนี่ก็เพราะอำนาจของกิเลสเราจะฟื้นฟูขึ้นด้วยธรรมเนี่ยมันจะจมไปที่ไหนวะเพราะมันใช่คนสบายอยู่เนาะในยามนี้เนาะโลเอลข้างตรงไหนข้างตรงใครเอลข้างหลังข้างคือเก็บอะข้างเพื่อนเหรออืมหลวงตาก็ก็ดีในยามนี้ดีฉันนั่งหันก็พอได้บ้างนะในอาทิตย์กว่ามันนี่รู้จักสองอาทิตย์ละมั้งนะครับเพราะเขาใส่นอนรู้สึกว่ามีดีขึ้นบ้างเยอะน้อยเยอะน้อยก็ข้าวขันก็ค่อยดีขึ้นวันนี้ก็ไม่มีสุราอะไรอ่ะผู้ใหญ่จะมาเรียกมาเนี่ยงอตุนไปรู้ว่าเป็นมันเกิดมันคิดเด็กมันเกิดของรู้จักมันจะมาเรียกมันสมัยสองโมงครึ่งสองโมงครึ่งมาบอกเวลาแล้วอาจจะมาเครื่องบินนะเพราะมาทุกปีก็มาเครื่องบินของมึงเครื่องวางนะ